แม่นาวาผ่าเข้าครัวเฮ็ดหยังกระแซบเฮ็ดหยังกระแซบมื้อนี้สิพาก้อยหอยจุ๊บไปดูขั้นตอนวิธีทำกันเลยจ้าเมนูมื้อนี้ของเฮาเป็นก้อยหอยขมหอยขมเฮาก็ซื้อมาจากตลาดนัดแบบเขาแกะแล้วลวกแล้วเนาะก็จะมีหอยขมตัวนี้ก็จะเป็นต้นหอมผักชีน้ำปลาที่จะใช้ก็เป็นน้ำปลาอีสานผ่าสวบมันจะเป็นนัวออกหนองจักหน่อยเนาะตัวนี้เครื่องเคียงก็จะเป็นพริกแดงตะไคร้ผักชีใบเลื่อยมะนาวสะระแหน่หอมแดงค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะไปดูวิธีการทำเลยก้อยมะหอยมื้อนี้ของเฮาพระเอกหอยขมแล้วก็เครื่องเคียงไปเรื่อยทีเดียวสะระแหน่หอมแดงค่ะใบมะกรูดตะไคร้พริกแดงผักชีไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยแต่ผักซื้อก็เป็นแต่แสบแล้วพี่น้องตัวนี้ก็คือว่าเฮาไปซื้อจากตลาดนัดมาเลยบ่ต้องมาต้มมาหยังมันยากเนาะปันแล้วก็ปรุงด้วยมะนาวแล้วก็พริกแล้วก็ผงนัวต้นหอมผักชีใส่ครึ่งนึงก่อนเอาไปลวกครึ่งนึงเนาะแล้วก็น้ำปลาจักหน่อยกันไม่ต้องใส่เยอะแล้วตามด้วยน้ำปลาร้าสักหน่อยหนึ่งตัวนี้เป็นเมนูเพื่อผู้ใดเบื่อถ้าเป็นแต่ตลาดนัดก็แกงหอยโคมนึงสินะเขาก็เอามาปรับดัดแปลงได้ตามที่เขาอยากก็เป็นตะแห่งเลยนะสับๆพี่น้องน้ำปลาอีกหน่อยนึงอูมามีจะใส่จานเลิศบัดนี้จะใส่จานแล้วก็ได้ประมาณนี้จ้าพี่น้องอยู่ๆเป็นตะแซ่บบ่เดี๋ยวเฮาจะไปซิมให้เบิ่งได้บัดนี้ตามไปเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าก้อยบ่หอยก้อยหอยขมแซ่บๆนัวๆอูมามีมาซิมกันเลยจ้าแซ่บอีกแซ่บเวิร์ดแซ่บพี่น้องเพราะว่าแม่นะว่าเห็นอย่างก็แซ่บเห็นอย่างก็แซ่บอยากให้เห็นเมนูอย่างอีกคอมเมนต์ลงมาข้างล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ